สาวแบงค์มองภาพไม่ชัดหมอร้องอ๋อหลังฟังพฤติกรรมเตือนจะอาบน้ำหลังเวลานี้หัวหน้าแผนกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจักษุฮานอย2กล่าวว่าเมื่อเร็วนี้มีผู้ป่วยหญิงอายุ40ปีในกรุงฮานอยซึ่งเป็นพนักงานธนาคารมาตรวจเพราะมองเห็นไม่ชัดคนไข้เล่าว่าเนื่องจากลักษณะงานของเธอมักจะกลับบ้านดึกเธอจึงมีนิสัยชอบอาบน้ำแล้วก็สระผมตอนดึกบางครั้งอาจจะเป็นเวลา 23:00 นล่าสุดเธอมักจะมีอาการปวดหัวแล้วก็มองเห็นไม่ชัดเธอจึงตัดสินใจมาพบแพทย์แล้วก็ตรวจพบว่าเป็นไมเกรนเฉียบพลันคุณหมอชี้ว่าการสระผมตอนดึกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา20นาทีประกอบกับความวิตกกังวลและความเครียดเป็นเวลานานเป็นสาเหตุที่ทำให้พนักงานธนาคารหญิงรายนี้มีอาการวิงเวียนศีรษะเฉียบพลันพร้อมอธิบายว่าช่วงดึกๆความดันลูกตาจะสูงกว่าปกติดังนั้นการก้มตัวนานๆจะทำให้ความดันลูกตาด้านหน้านั้นเพิ่มขึ้นเสี่ยงต่อการเป็นไมเกรนเฉียบพลันโรคนี้พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆจะส่งผลต่อการมองเห็นแม้กระทั่งการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรการอาบน้ำตอนดึกไม่เพียงเพิ่มความเสี่ยงต่อไมเกรนแต่ยังส่งผลต่อปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆและก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้